สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูอาหารคลีนไก่ผัดใบโหระพาที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของน้ำมันมะพร้าวเตรียมเนื้ออกไก่เมื่อมีเนื้ออกไก่แล้วนำเนื้ออกไก่มาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะวันนี้แม่ครัวมีเนื้ออกไก่ไม่พอดังนั้นจึงนำเนื้อหมูมาใส่เพิ่มเตรียมพริกสดนำพริกสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเตรียมกระเทียมนำของหนักมาทุบๆกระเทียมและนำเปลือกกระเทียมออกทิ้งไปหลังจากนั้นใช้มีดสับกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กเตรียมใบโหระพาที่ล้างน้ำสะอาดแล้วนำใบโหระพามาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันมะพร้าวตามลงไปค่ะน้ำมันมะพร้าวที่ใช้ให้ใช้นิดหน่อยใส่กระเทียมสับผัดกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่เนื้ออกไก่ใส่เนื้อหมูผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งเนื้อหมูและเนื้อไก่เกือบสุกในระหว่างนั้นเติมน้ำตามลงไปค่ะผัดเนื้อหมูและเนื้อไก่ต่อไปจนกระทั่งเนื้อหมูและเนื้อไก่เกือบสุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนิดหน่อยใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่พริกสดใส่ใบโหระพาผัดให้ส่วนผสมเข้ากันตักผัดไก่ที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานและเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูอาหารคลีนไก่ผัดใบโหระพาที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ